คนก็ตั้งคำถามว่ามันเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นที่มาจุดเริ่มต้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ก็ไม่ชอบทำตั้งแต่แรกแล้วเมื่อปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้คนก็ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาถ้าที่ดีก็ไม่ควรจะกระทำนะไม่ควรจะกระทำในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะอะไรเงี้ยมันจะไปเกิดปัญหาที่ว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดความขัดแย้งต่อไปเรื่อยๆผมเข้าใจการชุมนุมต้องทำแบบนี้แหละความเชื่อกับข้อเท็จจริงมันก็แล้วแต่เขาเรียกการรับรู้การเปิดใจรสนิยมของแต่ละคนนะครับเอาคนแก่คนมีความรู้จริงมาอธิบายให้พวกมันฟังว่ากินน้ำล้างตีนมาก่อนโดนจับน่ะไอ้พวกนี้เนี่ยออกข่าวร้องนายกลุงตู่ออกปรับรัฐธรรมนูญเหรอปฏิรูปสถาบันพวกมึงน่ะไม่ได้คิดหรอกจะปฏิรูปพวกมึงน่ะคิดจะลบล้างเลยสถาบันสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้คือหัวใจของผมแท้ๆที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนถึงเวลาแล้วครับที่จะออกมาร่วมกันมาช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าให้มันสายเกินไปอย่าให้ทุกอย่างมันเลวร้ายไปกว่านี้หมายความว่าสิ่งที่ท่านอนันต์มาพูดตอนนี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะไม่การสื่อสารของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นอนาล็อกแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นดิจิตอลนะท่านอนันต์ก็มองแบบนั้นจริงๆแล้วถ้าอนันต์คงไม่ทราบหลายเรื่องนะถ้าอนันต์ไม่ทราบเบื้องหลังหลายเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านอนันต์เข้าใจไม่ใช่ว่าสื่อสารคนละภาษาไม่ใช่นะครับมันมีเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นคนบงการเรื่องนี้อยู่ต่างประเทศคุมพรรคการเมืองหลักๆของเขา2พรรคการเมืองเดินเกมนี้นะครับพาครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศละสั่งการมาผ่านซอก2พรรคการเมืองพรรคการเมืองที่คุมม็อบเด็กตอนนี้เป็นพรรคการเมืองฝั่งเสื้อส้มเดิม นะครับแค่นี้การเมืองมีแค่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวเองกลับมาจากต่างประเทศไม่ใช่ตัวเขาอย่างเดียวครอบครัวเขาทั้งหมดเหมือนในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำเรื่องของนิรโทษกรรมหลักมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเป้าหมายคือโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญเรื่องของจะจัดเซอร์ไพรส์นะครับที่เกิดขึ้นในงานพระพิธีนะครับการบุกไปสถานทูตเยอรมนีที่เริ่มต้นก่อนนะครับการที่โจมตีนะเจ้าฟ้าสิริวัณวลีจัดแคทวอล์กขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้การเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาคงเป็นคำตอบนะนะคราวนี้งานพระพิธีก็จะข่มขู่ว่าจะสร้างความวุ่นวายจะเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการปรองดองนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการตั้งนะขอให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนดำเนินการนะครับแล้วก็ประเด็นที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือเรื่องมีคำขู่ที่จะก่อความวุ่นวายในช่วงงานพระพิธีนะครับพระราชทานปริญญาบัตรนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปพระราชทานเอง ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าทั้งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในเชิงปรากฏการณ์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันการปฏิบัติหน้าที่นั้นนอกจากความรู้วิชาการหรือความสามารถที่ได้รับกันฝึกอบรมมาก็ต้องอาศัยดุลยพินิจอาศัยสติปัญญาอาศัยสติและเหตุผลตลอดจน
รู้จักวิเคราะห์ว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกและตีบทกฎหมายให้เกิดความยุติธรรมท่านทั้งหลายจะต้องพบกับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาและปัญหาต่างๆแต่เชื่อว่าด้วยความคิดหรือทัศนคติที่เป็นบวกต่อประเทศชาติความคิดดีต่อประชาชนและส่วนรวมก็จะเสริมความรู้เสริมความสามารถที่ท่านได้มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ได้และสามารถจะเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆด้วยความถูกต้องเพื่อความสงบสุขความเป็นสุขของประชาราษฎรและประเทศชาติก็ขอใจช่วยและขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบในสิ่งที่ท่านหวังไว้ในทางที่ดีและสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและส่วนรวมได้ต่อไปก็ขอให้พรเวลา 18:49 น.นายปิยะปะตังทาประธานศาลปกครองสูงสุดนำตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายอติโชคผลดีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองและนายประภัทรตันสุวรรณนนท์รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเสิร์ฟสารวัฒนธรรมประเพณีให้อย่างเข้มแข็งเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมปีนี้นายกแต่ในเรื่องของสุขภาพมีแตกต่างกว่าปีที่แล้วไหมคะจัดระเบียบการจัดนะคะนอกจากนี้การจัดงานลอยกระทงในทุกที่ก็จะมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานและดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะผู้จัดงานและหน่วยงานวัสดุที่ก่อให้เกิดอันตรายในที่สาธารณะหรือชุมชนด้วยนะคะขอ งานพระราชทานปริญญาบัตรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติพระราชปริญญาบัตรของพระองค์ท่านซึ่งก็เป็นประจำมาโดยตลอดเป็นพระธรรมประเพณีมายาวนานแล้วนะครับผมก็ต้องประสานตามให้มีการดูแลเพิ่มเติมนะเพราะว่าเป็นระเบียบปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเป็นหน้าที่ของเราแล้วเราตั้งกฎหมายของเราต่างนะครับก็เพียงแต่ว่าอย่าให้เกิดอะไรครับไปไหนก็ไปทั้งสิ้นการประเมินสถาบันมาตรฐานในที่ไม่ถูกควรที่จะทำอย่างเช่นก็นี่จะประกาศยกระดับการชุมนุมก็ทำได้ก็ทำไปนะอย่างผมก็เรียนว่าสังคมประชาชนต้องช่วยกันดูแลกันด้วยเพราะว่าคนที่รับผลกระทบมันไม่ใช่ผมคืออะไรก็แต่เหตุผลเขาอ้างที่ผมทั้งนั้นแหละแต่คนที่ได้รับผลกระทบคือใครอ่ะประชาชนการจราจรการสัญจรไปมาการขนส่งสินค้าและที่มีปัญหาทั้งหมดในวันนี้เพราะนั้นก็กรุณาถ้าที่ดีก็ไม่ควรจะกระทำนะไม่ควรจะกระทำในพื้นที่ที่เป็นสาธารณะอะไรเงี้ยมันจะไม่เกิดปัญหาคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดความขัดแย้งต่อไปเรื่อยๆผมเข้าใจการคุณก็ต้องทำแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระมัดระวังซึ่งกันและกันเจ้าที่ควรระวังในการมันเป็นกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมไม่ใช่บอกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมไม่ได้ถ้าไม่มีความผิดมันก็ไม่มีคนที่ต้องคนก็ตั้งคำถามว่ามันเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไรนะครับดังนั้นที่มาจุดเริ่มต้นของคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดนี้ก็ไม่ชอบทำตั้งแต่แรกแล้วเมื่อปฏิบัติงานมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้คนก็ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับในท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งเราออกแบบขึ้นมาเพื่อต้องการจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเราออกแบบขึ้นมาเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมมาตรฐานเท่าเทียมกันนะครับเพื่อให้การเลือกตั้งได้เป็นผลนะครับของการแสดงออกนะครับซึ่งความต้องการของประชาชนซึ่งเจตจำนงของประชาชนได้อย่างแท้จริงแต่ทำไปทำมาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวกันมาหลายชุดนะครับแต่ชุดปัจจุบันในท้ายที่สุดถูกสังคมกำลังตั้งคำถามว่าในท้ายที่สุดแล้วจะมีคณะกรรมการการเลือกตั้งไปทำไมถ้ามีแล้วในท้ายที่สุดกลายไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของผู้มีอำนาจความเชื่อกับข้อเท็จจริงมันก็แล้วแต่เขาเรียกการรับรู้การเปิดใจรสนิยมของแต่ละคนนะครับผมคิดว่าถ้าทำกันอย่างนี้แล้วนะครับคือกำลังพลเนี่ยเขากลับไปที่ตั้งตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมในฐานะโฆษกเองก็ได้รับคำสั่งมาให้ตรวจสอบแล้วผมก็คุยกับทางท่านภูมิกับแล้วท่านก็ร้อนใจจริงๆบอกว่าอยากจะพักก่อนแต่ว่าด้วยความร้อนใจของน้องเองไม่อยากให้เรื่องนี้มันขยายความเป็นวงกว้างเพราะตอนนี้เริ่มมีแล้วว่าน้องถูกคำสั่งขังถูกสั่งเขียนรายงานถูกดำเนินการทางวินัยซึ่งพอคุยแล้วบอกขำเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำวิธีไหนที่ให้เกิดความเชื่อมั่นได้มากกว่านี้ว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้ก็เป็นวิธีที่คิดคร่าวๆว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในขณะนี้หรือว่าทางพี่น้องสื่อมวลชนคิดว่ามีวิธีไหนที่ทำให้ดีกว่านี้ที่ทำให้เรื่องเนี่ยมันคลี่คลายให้สังคมหรือว่าทางสื่อเกิดความสบายใจก็แนะนำมาได้ว่าเราจะทำกันยังไงดีอันนี้ผมทำลักษณะแบบเอาแบบซื่อๆก่อนคือให้เจ้าตัวที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เข้ามาเล่าให้ฟังก็ลองเอาง่ายๆว่าสังเกตดูจากอากัปกิริยาคำพูดสีหน้าพี่น้องสื่อมวลชนลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่พูดจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่ปั้นขึ้นมานะฮะดีค่ะตัวนี้นั่งดูข่าวหัวเขียวข่าวคนสวยนานๆจะเปิดมาดูสักครั้งนึงนะคะดูได้ประมาณสัก 4-5 นาทีไปดูดีกว่าแต่ก็ต้องยอมรับนะสสปวีณาเนี่ยรู้นะว่าเขาเอาไปยำนะไปดูสิโดนยำเต็มที่เลยลงช่องไหนช่องนั้นแหละมันก็ยำหมดอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับคนเรานะมันผิดกันได้ทุกคนแล้วค่ะรู้ว่าขยำก็ยังเอามาเอาสอสอมาคุยกับไอ้เด็ก24-25เด็กที่เพิ่งจะเริ่มมีประจำเดือนเหรอมีผัวยังคงมีกันละมั้งคนรู้สึกว่าเราจะต้องมาพูดประวัติศาสตร์ไทยให้ลูกหลานฟังจริงๆนะคะคงต้องเป็นตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าน่ะถ้าคุณย่าคุณยายคุณปู่อายุ70-80เอา70ขึ้นแล้วกันคงจะรู้เหมือนกันนะว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นยังไงให้พวกมันรู้กันบ้างที่พวกมึงมีแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันเนี่ยมึงรู้ไหมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วคนไทยถูกจับเป็นเชลยอ่ะประวัติศาสตร์ให้พวกมันเรียนรู้กันนะคะคนไทยถูกจับเป็นเชลยรุ่นบรรพบุรุษน่ะชาติไหนที่มันตีได้มันเอาน้ำล้างตีให้เชลยศึกให้เชลยคนไทยกินสอนกันมาบ้างไหมปู่ย่าตายายน่ะสอนไหมสอนให้มันฟังพูดอธิบายให้มันฟังที่มีได้แผ่นดินได้ทุกวันนี้ที่พวกมึงอยู่กันเนี่ยให้พวกมึงมาจับจ้วงกันเนี่ยบรรพบุรุษเนี่ยก็กินน้ำล้างตีนมาก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ชาตินั้นก็กลับมาเป็นขี้ข้าคนไทยมาหากินในแผ่นดินไทยเหมือนกันไปถามดูประเทศไหนเพื่อนบ้านประเทศไหนที่มันมาตีน่ะเผาพระเผาเมืองจับไทยเป็นเฉลยข้าศึกน่ะแม่งเอาประวัติศาสตร์จริงๆให้พวกมันเรียนรู้กัน
ไม่ต้องอ้อมแอมแหมมันว่าไงอะไรนะคณะคสช.ตั้งแต่มีมา6ปีเหลื่อมล้ำตั้งแต่คสช.เข้ามาพวกมึงบ้ากันเหรอคสช.เข้ามาพวกมึงอายุเท่าไหร่17 18พวกมึงรู้เรื่องกันมั้ยเหลื่อมล้ำก็เหลื่อมล้ำกันมาตั้งนานแล้วทุกประเทศแหละทั่วโลกอ่ะดูอเมริกาได้ยิงกันตายหายแล้ววันนี้ตำรวจยิงคนดำเขาก็เหลื่อมล้ำกันมาตั้งนานแล้วคนดำก็เหมือนกันเป็นทาสคนอเมริกาคนไทยก็มีมาตั้งนานแล้วคนใช้น่ะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่คนใช้แม่บ้านมีไหมเพียงแต่ก็พูดให้เพาะหน่อยผู้ช่วยแม่บ้านจบพวกมึงไม่อยากเหลื่อมล้ำกันเหรอมีคนรวยทั้งโลกไหมไม่เห็นมีประเทศไหนรวยกันทั้งโลกเลยเขาเหลื่อมล้ำกันมาตั้งนานแล้วเอาประวัติศาสตร์มาสอนให้พวกมันฟังเอาคนแก่คนมีความรู้จริงมาอธิบายให้พวกมันฟังว่ากินน้ำล้างตีนมาก่อนโดนจับน่ะไอ้พวกนี้เนี่ยออกข่าวร้องนายกลุงตู่ออกปรับรัฐธรรมนูญเหรอปฏิรูปสถาบันพวกมึงน่ะไม่ได้คิดหรอกจะปฏิรูปพวกมึงน่ะคิดจะลบล้างเลยสถาบันเด็กเมื่อวันศืนเป็นไงพรรคพวกมึงอ่ะสบายแล้วไปนั่งกินภาษีอยู่ในคุกสบายไปไอ้หมูสกปรกไอ้ตัวดำเสนียดอีตัวเมียหัวแดงไอ้ทนายเป็นไงมึงเอาคนแก่มาเอาคนแก่ออกมาอีพวกสอสอดังๆออกมาอีหน้าหมวยๆน่ะออกมาเก่งกันนักอีพวกนี้มึงมาอยู่รับหลังทั้งหมดเลยเอาออกมาอีพวกคุณหญิงคุณนายน่ะออกมาเอาออกมานำขบวนพวกมึงไม่ใช่เอาพวกมึงเอาเด็ก20 30ออกมาถ้ามีเรื่องมีปัญหาพวกมึงหนีกันออกได้มั้ยต่างประเทศพวกมึงมีเงินพอกันมั้ยตอนนี้มึงหนีไปไหนก็ไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาเอามึงหรอกสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้คือหัวใจของผมแท้ๆที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนถึงเวลาแล้วครับที่จะออกมาร่วมกันมาช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าให้มันสายเกินไปอย่าให้ทุกอย่างมันเลวร้ายไปกว่านี้นี่คือสิ่งที่ผมทำนะครับแต่ใครก็แล้วแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนนะครับที่จะบอกผมต้องทำผมก็ถือว่าผมฟังแต่ผมจะขอเป็นเอกเทศของผมเพราะไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผมทั้งนั้นผมทำเองผมคิดเองอันนี้ไม่ต้องมีใครมาเสี้ยมสอนหรอกครับสถาบันพระมหากษัตริย์ผมตั้งแต่ผมเกิดมาปีหน้าผมจะ60แล้วผมยึดมั่นอุดมการณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งบ้านทั้งครอบครัวทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจผมด้วยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าที่ผมบอกถ้าผมยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเป็นคนของรัฐบาลเป็นคนของนายกตู่ขอให้ผมชิบหายมีอันเป็นไปสิ่งที่ผมใส่อยู่หลวงปู่ทวดเนี่ยผมกล้าสาบานเพราะฉะนั้นอย่ามาเล่นสกปรกกับผมอย่าผมไปโยงเข้าการเมืองไม่ใช่นะครับอย่ามาทำให้พี่น้องประชาชนที่เขากำลังจะออกมาพร้อมกันนะครับเขาไม่ได้ออกมาอะไรเลยเขามาต้องการที่จะปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าให้ทุกคนมารวมตัวกันมาช่วยกันเข้ามาถวายให้พระองค์ท่านมีกำลังใจนะครับแค่นั้นเองคือสิ่งที่ผมอยากต้องการเพราะฉะนั้นอย่าโยงเรื่องการเมืองอย่าโยนเรื่องอะไรทั้งนั้นผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับใครในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะฮะพรรคของไอ้แมวนะฮะสองพรรคการเมืองยืนยันตรงกันนะครับที่จะไม่ยอมรับคณะกรรมการปรองดองนะครับอีกส่วนหนึ่งอานนท์ศาลอุทธรณ์ก็ไม่ให้ประกันตัวปิยบุตรก็เริ่มโอดเนี่ยตอนเป็นอาจารย์นะครับก็มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นพอมาเป็นนักการเมืองอ้างว่าถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับในขณะเดียวกันทั้งคณะของธนาธรปิยบุตรช่อ ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในขณะที่ช่อก็ไปร่วมชุมนุมนะฮะกับกลุ่มคณะราษฎรของเขาที่บอกว่ามีการทำพรมแดงขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่ามีภาพนะครับล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นกลุ่มสาวประเภท2
นะครับทำการล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนนะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็จากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการขุดคุ้ยประวัตินะครับแล้วก็ขณะเดียวกันไมค์นะซึ่งเป็นแกนนำนะของกลุ่มราษฎรก็ปรากฏว่าถูกจับตัวไปส่งที่อัยการส่งว่าไปตามลำดับตอนนี้กระบวนการต่างๆก็กำลังเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์นะครับที่เพจรับปริญญาของมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ออกมาโพสต์ว่าจะมีเซอร์ไพรส์แม้จะมีตำรวจทหารมาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะสกัดการเซอร์ไพรส์ได้นะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกินครึ่งที่ขอรับปริญญาบัตรนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการปล่อยข่าวว่ามีคนมาฝึกซ้อมเลยไม่มีคนสนใจเลยแต่ปรากฏว่านักเรียนนักศึกษาเกินครึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอรับปริญญาตามปกติและมีการซ้อมรับปริญญาเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งปรากฏว่าพอมีคนมาซ้อมมากๆเขาก็แสดงความไม่พอใจด้วยการโจมตีนะครับเอาละเรื่องแรกก่อนนะครับที่มีข่าวบอกว่าจะมีการเซอร์ไพรส์ในการรับปริญญานะครับก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจขออภัยฮะรวมทั้งเจ้าที่ทหารตอนนี้ส่งทหารทั้งหมดจากตำรวจนะเป็นทหารทั้งหมดเข้าไปควบคุมการรับปริญญาในขณะที่ตำรวจเนี่ยก็กำลังสืบสวนเอาผิดกับกลุ่มที่กำลังสร้างสถานการณ์นะครับเพื่อที่จะก่อความวุ่นวายในงานพระราชพิธีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมาพระราชทานปริญญาบัตรเองนะอันนี้คือภาคปฏิบัติการนะครับในเรื่องที่2คุณอนันต์ปัญญารชุนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยควรจะฟังเด็กให้มากขึ้นนะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดมันอาจจะคนละภาษาคนนึงเป็นอนาล็อกในขณะที่คุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยบอกว่าเด็กมันมาเป็นรูปแบบของดิจิตอลมันเลยสื่อสารกันไม่ได้ต้องฟังเด็กให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ในขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะบอกว่าการรับฟังการพูดรับฟังความคิดเห็นนะครับด้วยการพูดความจริงของผู้ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องราวของสถาบันจะต้องนำมาพูดให้เกิดความเข้าใจนะฮะแล้วก็เด็กจะได้เกิดความเข้าใจไม่เชื่อเฉพาะข่าวหรือก็เป็นความคิดเห็นนะครับการเดียวกันในเชิงปรากฏการณ์ไปย้อน10ปีนะฮะที่เกิดความขัดแย้งมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็มายุคของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้ง3รัฐบาลระยะเวลา10ปีปรากฏว่ามีการตั้งคณะกรรมการปรองดองเกิดขึ้นนะครับคณะกรรมการปรองดองในสมัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีนายแพทย์ประเวศวสีนะครับแล้วก็มีนายอนันต์ปัญญารชุนตอนนั้นหมดก็ประมาณไป250ล้านบาทนะครับก็มีหลายท่านสสสวมีโน่นมีนี่นะครับตั้งแต่ปี2551ถึงปี2554นะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งปรากฏว่านปช.ก็ไม่ขอเข้าร่วมนะครับต่อมายิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมานะครับก็ปรากฏว่ายิ่งลักษณ์ก็มีการผลักดันคณะกรรมการปรองดองตั้งกรรมการวิสามัญแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมาธิการปรองดองนะฮะซึ่งมีพลเอกสนธิตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าซึ่งมีผู้นำการรัฐประหารปรากฏว่าจัดทำโครงการปฏิรูปขึ้นมาสมัยยิ่งลักษณ์นะครับโครงการใหญ่ที่บานชูก็เป็นเรื่องของงบประมาณ180ล้านบาทจากข้อเสนอ108เวทีเช่นเดียวกับมีการตั้งสภาปฏิรูปประเทศที่มีนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นคนรับผิดชอบในสมัยนั้นนะคราวนี้ก็ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ดำเนินการสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งต่ออีกนะไปให้องค์กรนะเป็นผู้ดำเนินการก็เป็นกลยุทธ์นะคราวนี้นะฮะก็ใช้การขับเคลื่อนนะฮะในรูปแบบของการปรองดองขึ้นมาในประเด็นนี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนเรื่องกรรมการปองดองที่ผ่านมาเนี่ยที่เริ่มต้นในยุคสมัยของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก่อนที่เป็นต้นแบบนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยก็มีการขับไล่คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะกรรมการปรองดองเกิดขึ้นจากความคิดแนวทางของทีมงานของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะซึ่งเริ่มต้นเลยกรรมการปรองดองเนี่ยที่ตั้งสภาปฏิรูปนะครับขึ้นมานะโดยมีขอไปฮะที่ตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้นมานะครับนายแพทย์ประเวศวสีนายอนันต์ปัญญารชุนเบื้องหลังคืออะไรทราบไหมเบื้องหลังผมได้ถือจดหมายฉบับหนึ่งเป็นบทความฉบับหนึ่งไปให้กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชวนหลีกภัยที่พรรคประชาธิปัตย์ต่อมามีการตั้งคณะกรรมการปรองดองขึ้นมาซึ่งผมเคยเขียนบทความหลายครั้งนะครับว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์ทำในตอนนั้นที่การตั้งกรรมการปรองดองขึ้นมาและตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมาเป็นหลักคิดที่ผิดและจะนำประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองต่อมาก็เกิดเหตุการณ์การจลาจลในปี2553คุณอภิสิทธิ์แก้ไขปัญหาเรื่องม็อบเป็นเวลากว่า3เดือนโดยมีคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นคนแก้ไขปัญหาจนสุดท้ายคุณอภิสิทธิ์ถูกล้อมโดยกลุ่มผู้ชุมนุมที่กระทรวงมหาดไทยโดนทำร้ายก่อนหน้านี้ในปี2502นะครับโดนกลุ่มผู้ชุมนุมขับไล่นะครับทำลายสถานที่การประชุมอาเซียนที่พัทยาปี53โดนอีกขับรถไปตามทางไล่ตีไล่ทุบคุณอภิสิทธิ์เหมือนหมูเหมือนหมาอะไรตอนนั้นนะครับผมเคยเรียนไว้แล้วว่าหลักคิดนี้ผิดนะครับหลักคิดนี้ผิดและจะสร้างปัญหาการมาแก้เกมนะครับด้วยการนะมาตั้งกรรมการปองดองกรรมการปฏิรูปตอนนั้นไม่ประสบความสำเร็จในจดหมายที่ถือไปนั้นบอกให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติและทำการปฏิรูปประเทศแต่มีคนขวางในพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นตามลำดับซึ่งให้ไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครหลายเดือนตอนนั้น 4-5 เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับที่ผมไม่ควรเอาไปให้กับมือเลยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คงเห็นความเสียหายเกิดขึ้นกรรมการปรองดองนำมาจัดตั้งอีกครั้งหนึ่งตอนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีบรรหารศิลปะอาชาเป็นประธานปรากฏว่าไปจัดเวทีต่างๆขึ้นมาขอให้เกิดความปรองดองแต่ตอนนั้นกปปส.ไม่ร่วมปรองดองด้วยจำได้ไหมฮะใครมีชีวิตในช่วงเวลานั้นนะครับต่อมาก็มายุคของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพอเห็นการตั้งกรรมการปองดองที่ถูกเสนอโดยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ผมเห็นทันทีว่าคุณจุลินคงไม่คิดกระมังว่าการประกาศตั้งกรรมการปองดองตอนนั้นคือคุณจุลินก็คงไม่รู้อะ ตอนนั้นคุณจุลินก็เป็นกรรมการบริหารพรรคเฉยๆนะครับคุณจุลินก็คงไม่รู้ว่าเบื้องหลังนะครับเรื่องของกรรมการปองดองมันมาจากไหนเพราะความผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนเป็นที่มาของกรรมการปองดองยิ่งลักษณ์ก็ทำก็ผิดพลาดคราวนี้พลเอกประยุทธ์ทำอีกนั่นหมายความว่าคำตอบของมันคือเป็นเนกาทีฟซัมเกมถ้าเอาทฤษฎีเกมโจรี่มาจับนะครับตอนนี้นะครับ2ประการในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองประการแรกกรรมการปองดองกำลังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองไม่ใช่เป็นการซื้อเวลาสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเห็นคือพรรคเพื่อชาตินะครับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นฝั่งของไอ้แมวเขาเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเลยเขาแถลงไม่ยอมรับผมบอกแล้วไงว่าตั้งไม่ได้ตั้งแล้วผิดและตั้งแล้วจะสร้างปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้คงชัดเจนนะเขาไม่เอาด้วยนะครับและที่ผ่านมาไปย้อนดูประวัติศาสตร์ตั้งคณะกรรมการปรองดองสองคณะโดยเริ่มต้นจากคุณอภิสิทธิ์ตั้งผิดนะครับเพื่อที่จะหวังซื้อเวลาหวังเดินเกมง่ายๆปฏิรูปง่ายๆคิดว่าตั้งกรรมการก็จบแล้วให้คุณอนันต์มาซึ่งเป็นคุณอนันต์เป็นญาติกับคุณอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ให้นายแพทย์ประเวศวสีมาแล้วทุกอย่างจะจบหมดเงินไป250ล้านไม่ได้อะไรเลยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำบ้างให้บรรหารศิลปะอาชาทำก็ไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายก็เร่งปฏิกิริยาความขัดแย้งกรรมการปรองดองจึงไม่ควรตั้งอีกแต่ตอนนี้นะก็ให้สภาตั้งสภาก็จะส่งไปให้องค์กรเอกชนนะก็จะเป็นคนตั้งขึ้นมาโอเคก็พิจารณาดูแล้วกันผมเรียนเบื้องหลังว่ามันผิดนะผมเป็นคนยื่นหนังสือเองตอนนั้นนะคุณอภิสิทธิ์ก็เข้าใจผิดนะก็พยายามจะแก้เกมซื้อเวลาไม่ตั้งรัฐบาลแห่งชาติตอนนั้นมันก็เลยเกิดความขัดแย้งใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมษาจลาจลในปี2552นะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมรับโจมตีคุณอภิสิทธิ์ว่าไม่ได้เกณฑ์ทหารบ้างโจมตีคุณอภิสิทธิ์ว่านะครับไม่มีเสียงข้างน้อย
แต่ไปตั้งรัฐบาลได้ไงแพ้เลือกตั้งมาตั้งรัฐบาลได้ไงพยายามโจมตีคุณอภิสิทธิ์ไปต่างๆนานาสุดท้ายคุณโจมตีก็ติดคุกนะแต่ประเด็นเกมการเมืองเนี่ยผิดนะครับผิดตั้งแต่ตั้งคุณอนันต์ปัญญารชุนนายแพทย์ประเวศภาษีมาเป็นกรรมการปฏิรูปและกรรมการปรองดองอะไรมันผิดแล้วพอผิดปุ๊บหลักการเมืองผิดปุ๊บก็โกโซบิกเข้าสู่ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่ท่านอนันต์มาพูดตอนนี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะไม่การสื่อสารของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นอนาล็อกแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นดิจิตอลนะท่านอนันต์ก็มองแบบนั้นจริงๆแล้วท่านอนันต์คงไม่ทราบหลายเรื่องนะท่านอนันต์ไม่ทราบเบื้องหลังหลายเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านอนันต์เข้าใจไม่ใช่ว่าสื่อสารคนละภาษาไม่ใช่นะครับมันมีเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นคนบงการเรื่องนี้อยู่ต่างประเทศคุมพรรคการเมืองหลักๆของเขา2พรรคการเมืองเดินเกมนี้นะครับพาครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศละสั่งการมาผ่านซอก2พรรคการเมืองพรรคการเมืองที่คุมม็อบเด็กตอนนี้เป็นพรรคการเมืองฝั่งเสื้อส้มเดิม นะครับแค่นี้การเมืองเป็นแค่นี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ตัวเองกลับมาจากต่างประเทศไม่ใช่ตัวเขาอย่างเดียวครอบครัวเขาทั้งหมดเหมือนในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำเรื่องของนิรโทษกรรมหลักมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเป้าหมายคือโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญเรื่องของจะจัดเซอร์ไพรส์นะครับที่เกิดขึ้นในงานพระพิธีนะครับการบุกไปสถานทูตเยอรมนีที่เริ่มต้นก่อนนะครับการที่โจมตีนะเจ้าฟ้าสิริวัณวลีจัดแคทวอล์กขึ้นมานะฮะแล้วก็ใช้การเสียดสีสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาคงเป็นคำตอบนะคราวนี้งานพระพิธีก็จะข่มขู่ว่าจะสร้างความวุ่นวายจะเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะครับมีคนตั้งคำถามกับผมนะอันนี้ในเชิงงานวิเคราะห์มันจะจบยังไงนะผมก็บอกจบยังไงก็คือในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าข้ามมาทั้งสองกรณีเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าจบยังไงเรื่องนี้ไอ้เซอร์ไพรส์เนี่ยไอ้คนทำมาติดคุกคอยดูนะในงานวิเคราะห์ก็เกิดตามปรากฏการณ์ในเครื่องงานสังเคราะห์คนทำเซอร์ไพรส์ใครจะเซอร์พงเซอร์ไพรส์เดี๋ยวแล้วแต่ติดคุกชัวร์นะครับจะใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือผมเรียนย้ำหลายครั้งนะครับว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่เนี่ยหรือการกระทำความผิดในคอมพิวเตอร์เป็นการกระทำความผิดที่จับกุมง่ายที่สุดง่ายกว่าคดีอาชญากรรมอื่นใดตอนนี้ดร. นพดลก็ออกมายืนยันนะว่ามีการสร้างบอทขึ้นมาเป็น3กลุ่มที่ทำงานจากต่างประเทศเข้ามาทำการโจมตีในระบบโซเชียลของประเทศไทยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการโจมตีเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการมีการทำบอทขึ้นมาเพื่อใส่ข้อความปลุกกระแสและแฮชแท็กนะฮะตอนนี้เขาก็มีการออกมายืนยันนะมี3กลุ่มผมเรียนไว้แล้วว่ามีเป็นบอทตอนนี้ก็คงชัดเจนมากขึ้น นะครับเรื่องของเซอร์ไพรส์นะครับที่เขาจะทำนะครับอ้างว่าจะเซอร์ไพรส์ในงานพระพิธีนะพระราชทานปริญญาบัตรคอยดูคนเซอร์ไพรส์เครื่องสังเคราะห์ติดคุกคอยดูนะท่านผู้ชมคอยดูนะจับตามองให้ดีติดคุกส่วนเรื่องกรรมการปรองดองนะครับในเบื้องลึกหรืองานสังเคราะห์มันผิดทางผิดทางตั้งแต่คุณยุคของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผิดมาตั้งแต่ยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาตอนนี้คุณจุรินทร์เสนอให้ทำอีกนะฝ่ายค้านนะฝ่ายต่อต้านก็มองว่าเป็นการซื้อเวลาทำไม่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับเกมนี้มันใกล้อะไรในเชิงงานสังเคราะห์มันใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแหละมันงวดมาอะไรผมไม่บอกแล้วยุทธการอะไรต้องทำไม่ต้องอธิบายแล้วนะฮะรอดูไว้แล้วกันนะแต่ผมเรียนย้ำนะไอ้แกนนำต่างๆเนี่ยคอยดูให้ดีแล้วกันนะฮะนะแต่สถานการณ์ตอนนี้กับสถานการณ์ปี2552 53ปี49ปี56 57มันเหมือนกันไหมมันต่างกันสิ้นเชิงผมเคยเรียนไปแล้วว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เขาเรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่มันจะมาเร็วและไปเร็วเป็นไงเห็นหรือยังนะและผมเรียนย้ำว่ามันจะไปเดือดร้อนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะผมเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนถ่านไฟร้อนๆที่วางบนตักพระนะตอนนี้ไม่ใช่วางบนตักมันไปวางบนพระเศียรพระต้องลงมาแก้ไขปัญหาเองผมเคยบอกไว้ล่วงหน้าแล้วตอนนั้นบางคนก็ไม่เข้าใจนะผมใช้คำพูดเชิงปรัชญาบอกว่าประชาชนเนี่ยหวังพึ่งฟ้าแต่ฟ้า
กลับหวังพึ่งประชาชนวันนี้ใครเข้าใจปรัชญาเชิงวัฒกรรมแล้วก็คงเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงปรากฏการณ์จะมีการเคลื่อนไหวของบินบรรลือฤทธิ์ที่วัดพระแก้วนะครับหลวงปู่พุทธอิสระก็จะประสานบินบรรลือฤทธิ์นะฮะพาประชาชนคนไทยไปร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่1พฤศจิกายนที่วัดพระแก้วนะฮะผมก็เลยถือโอกาสไปย้ำพันเชิญชวนนะใครจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เชิญไปร่วมเลยนะฮะเป็นการแสดงพลังผมคิดว่าใกล้ครั้งสุดท้ายละนะมันแมสใกล้สุดท้ายละกำลังของม็อบกำลังอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆการอ่อนลงแบบนี้มันมีนัยยะที่สำคัญการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นโจมตีเจ้าฟ้าสิริวัณวลีไม่ว่าจะเป็นการไปกดดันเนชั่นเนชั่นยืนยันเหมือนเดิมฉายบุญนาคยืนยันเหมือนเดิมว่าเขายึดหลักนะครับปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับเขารับฟังความเห็นต่างแต่เขาก็ยืนยันหลักของเขามีแค่นี้นะตอนนี้เกมการเมืองกำลังงวดมาแล้วนะฮะวิธีการเอาชนะผมบอกไปหมดแล้วตอนนี้รอเวลาการเมืองมันมีเวลาของมันนะบางคนถามว่ามันจะมีเวลาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมอธิบายแล้วไงแตกหักมันจะเกิดขึ้น26 27จะแตกไม่แตกจะหักไม่หักกับตอนเนี้ยที่เหลือนะครับช่วงระยะเวลาจากนั้น6วัน6วันจนถึงวันที่3พฤศจิกายนจาก3พฤศจิกายนไม่เกิน10วันเราจะเห็นละเห็นผลเลยล่ะนะว่ามันจะเป็นยังไงเกมนี้ไม่ยาวต่างจากในอดีตที่ผ่านมาเพราะอะไรนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือเราจะเห็นแต่ความรุนแรงของเกมนี้มันรุนแรงเหมือนปี52 53หรืออดีตที่ผ่านมาหรือไม่รุนแรงเท่ากันเพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยลองใส่เสื้อเหลืองไปดิเดินไอ้คนเสื้อแดงก็จะไม่พอใจจะต้องมีการทำร้ายมีตั้งต่อต้านบางคนก็ใส่เสื้อแดงไปบางคนก็ใส่เสื้อเหลืองก็เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นตอนนี้ผมบอกว่า1ม็อบชนม็อบจะตีกันเอง2ความรุนแรงจะเกิดขึ้นตอนนี้เราก็เริ่มเห็นตามระยะเวลาแล้วตอนนี้การเมืองมันมีจังหวะหน้าไพ่มันเปิดมาหมดแล้วแต่หน้าไพ่ในการโจมตีรัฐบาลเห็นละแต่ตอนนี้หน้าไพ่ในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองลักไม่ลักอ .9 ลักไม่ลักร .10 จะเอาสถาบันไม่เอาสถาบันม็อบตอนนี้เปลี่ยนจากม็อบล้มประยุทธ์เป็นม็อบล้มเจ้าเห็นไหมฮะเราเห็นชัดเจนไหมผมบอกว่าสุดท้ายเนี่ยม็อบเนี้ยจะเป็นม็อบล้มเจ้าเสื้อแดงนะเสื้อแดงเสื้อส้มเป็นม็อบเดียวกันคือกระบวนการล้มเจ้าตามหลักทฤษฎีการปฏิวัติฝรั่งเศสถ้าเข้าใช้เชิงสังเคราะห์จะรู้ว่าไอ้พวกนี้ไม่สำเร็จหรอกผมยังไม่เล่านะรอเสร็จก่อนผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมไม่สำเร็จแต่ผมฟันตรงไปเลยไม่มีทางสำเร็จเพราะเขาไปเอาหลักคิดของฝรั่งเศสมาแต่หลักคิดของฝรั่งเศสดังกล่าวเขาคิดไม่หมดรู้ไม่จริงไม่รู้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นแผนของเยอรมนีนะมันมีความลับที่มันซ่อนอยู่ในปมหลายประเด็นพวกนี้เป็นนักก๊อปปี้ประชาธิปไตยนักก๊อปปี้กลยุทธ์ทางการเมืองทำให้การอ่านกลยุทธ์ทางการเมืองของเขาง่ายมากตอนนี้เขาเล่นไพ่ใบสุดท้ายนะเล่นโจมตีพระมหากษัตริย์โจมตีพระมหากษัตริย์โจมตีพระมหากษัตริย์หุ้นส่วนรอดูให้ดีจุดจบของคนเหล่านี้มีทางออกทางเดียวบางคนโอ้ยมาอยู่ในประเทศไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ต้องหนีนะหนีก็ไม่รอดคราวนี้หนีก็ไม่รอดผมพูดอย่างเงี้ยคนหนีไปไหนก็ไม่รอดฟันธงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับแล้วก็อาจจะโกรธกันว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวพูดการเมืองความจริงพระเจ้าอยู่หัวไม่มีสิทธิ์น่ะความจริงพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นคนไทยคนหนึ่งมีสิทธิ์และเสรีภาพแต่ว่ามีรัฐธรรมนูญที่บังคับมีรัฐธรรมนูญบังคับแต่ละท่านทุกคนก็มีรัฐธรรมนูญบังคับจะต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นจะเป็นทูตจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นตาสีตาสาใครก็ตามก็อยู่ไปภายใต้รัฐธรรมนูญพระเจ้าอยู่หัวก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่มี
ในรัฐธรรมนูญว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพก็พูดได้อย่างนี้ก็ขอถือสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะพูดอย่างนี้ถ้าอยากจะเอาโทษก็เอาโทษได้ลองไปหาข้อหาแล้วก็ยอมรับว่าจะมีก็จะยอมฟังข้อหาต่างๆอันนี้เป็นวงเล็บอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ Thank you.